ดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือวท.พร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.สัญจรจังหวัดบึงกาฬหนองคายเพื่อปฏิบัติราชการโดยจุดแรกได้เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อเยี่ยมชมโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมหรือ Fabrication Lab ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เข้าไปดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทยทั้งระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาตามนโยบายวิทย์สร้างคนรวมทั้งนำแนวคิด STEM ศึกษาหรือ STEM Education ซึ่งประกอบไปด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้ในการเสริมสร้างความเข้าใจของศาสตร์ต่างๆตลอดจนพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ STEM ศึกษาในการแก้ปัญหาจริงครับผ่านการเรียนรู้แบบผ่านการตั้งโจทย์และลงมือปฏิบัติจริงโดยโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมจะเป็นสถานที่ฝึกการเรียนรู้ทดลองและลงมือสร้างชิ้นงานต่างๆอันจะนำไปสู่ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆและการสร้างนวัตกรรมต่อไปครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นเราก็มีโครงการอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับก็คือเรื่องของคิดไบรท์นะครับซึ่งจะเป็นบอร์ดอัจฉริยะซึ่งเราทำไว้ 200,000 ตัวนะครับที่จะกระจายไปตามโรงเรียนต่างๆทั้งโรงเรียนปกติแล้วก็ทางอาชีวศึกษาซึ่งก็คือจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้เด็กไทยทุกคนนั้นชอบเรียน STEM มากขึ้นมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นสามารถเขียนโปรแกรมเองได้ผ่านโปรแกรมคิดไบรท์ที่ได้เรียนไว้เราก็ยังมีโครงการนึงซึ่งเราเรียกว่าโรงประลองนะครับทางวิศวกรรมนะครับหรือเราเรียกว่า Fabrication Lab ซึ่งก็คือเป็นมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำให้ความคิดสร้างสรรค์นะครับสามารถที่จะแปลงออกมานะครับกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์กลายเป็นอุปกรณ์กลายเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ออกมาขึ้นมาได้นะครับเพราะนั้นทั้ง2โครงการนี้เราให้ไปทั้งหมด200โรงเรียนนะครับทั้งนี้ดร.สุวิทย์ยังได้เปิดโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมหรือห้องเรียนเชิงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพร้อมตั้งเป้าจะสร้างให้ได้150แห่งทั้งในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศเพื่อสร้างนวัตกรให้ได้ 15,000 คนโดยโรงประลองจะมีมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง10แห่งอาทิมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชียงใหม่สงขลานครินทร์บูรพาลาดกระบังพระจอมเกล้าพระนครเหนือและพระจอมเกล้าธนบุรีและจะมีการสร้างรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างสวทช.มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคโรงเรียนให้มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อขยายผลสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรในอนาคตที่สำคัญนะครับโรงประลองจะเกิดการสร้างงานใหม่ให้กับวิศวกรผู้ช่วยจำนวน150คนเพื่อส่งไปประจำสถานศึกษาทั่วประเทศและก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกใหม่ในอนาคตได้ครับ